สวัสดีครับช่อฟ้าสวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับช่อฟ้านะครับสำหรับชัยชนะในครั้งนี้ครับเป็นไงครับความรู้สึกหลังจากที่ชนะก็ดีใจมากครับปลดล็อกตัวเองได้ครับปลดล็อกตัวเองทำฟอร์มให้ดีครับก่อนหน้านั้นฟอร์มยังไม่ค่อยดีคือฟอร์มเหมือนแข่งชามนำชามชนะบั่งแพ้บั่งแล้วแต่พอมาชนะแล้วก็เป็นการชนะน็อกเอาท์ด้วยเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับชนะครั้งแรกของวันพี่นี้ตอนนี้กี่ไฟแล้วสำหรับวัน4ไฟไฟที่4ถ้าย้อนถามถึงเกมในยกแรกครับเป็นยังไงครับก็มูแกก็มาดีมาก็แลกกันสูสีผมก็โดนหมัดโดนเยอะเหมือนครับเออเมาครับมีอาการเจ็บไหมครับแต่ก็ทนได้แต่ก็ทนได้ครับแล้วช็อตที่ยกที่2ครับช็อตที่เราปล่อยเขาหล่นช็อตแรกเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นก็บวกครับจังหวะเนี่ยต้องบวกแล้วครับยก2แล้วครับชก3อยู่ใครคิดบวกไงครับก็เตรียมหมัดมาสู้ไงครับยกก็นับแรกก็ปล่อยหล่นก็ประสบความสำเร็จการนับที่2เป็นไงครับก็เตรียมหมัดมาโดยเฉพาะครับเทรนเนอร์ก็พี่เลี้ยงก็สั่งเฮดไซส์ยืนก็ทำได้นับที่2เป็นไงครับรู้สึกว่าไงมันไม่น่าลุกแล้วครับคิดว่าไม่ลุกแล้วครับครับโดนเต็มครับคิดว่าน่าจะได้โบนัสแน่ๆครับรู้สึกว่าเราบาดเจ็บด้วยครับเจ็บครับก็บาดเจ็บแตกไปเย็บไป4เข็มครับครับแตกไปเย็บไป4เข็มครับจมูกเป็นไงครับมียุบมีหักมีอะไรไหมครับไม่หักครับแค่แตกอย่างเดียวโอ้แต่ดูหน้าเหมือนหนักมากเลยครับโดนหมัดอะไรเยอะครับยกแรกโดนเยอะเหมือนกันครับน้องมาดีเหมือนกันครับเห็นออกอาการเลยเนี่ยครับเด็กแต่น้องก็มาดีไหมครับจากครั้งแรกที่เราปล่อยในรายการวันใหญ่นะฮะนี่ย้อนกลับไปถามครับครั้งใหญ่ครั้งแรกนะครับที่เราปล่อยในวันใหญ่นั่นคือไฟท์ที่เราปล่อยกับคารีลอฟครับแล้วก็พิกแพ้น็อคมันทำให้เรารู้สึกแบบแย่หรือว่ารู้สึกไม่ดีอะไรกับชีวิตบ้างไหมครับก็มันก็รู้สึกเสียใจครับเสียดายโอกาสครับที่มีโอกาสที่จะได้ไปแล้วแต่ก็ยังมีวันพรุ่งนี้มาก็ยังอยากจะมีโอกาสเข้าไปวันใหญ่ก็อยากจะทำฟอร์มให้ดีๆเพื่อจะเข้าไปวันใหญ่จนกระทั่งถึงไฟก่อนหน้าที่จะมีไฟนี้นะฮะนั่นคือไฟเราแพ้ให้กับอีกซังเล็กเป็นไงครับใช่ไฟที่แพ้กิ่งทะเลก็คือโอ้โหเสียใจมากครับเสียใจมากมันเสียใจหนักใช่มันเข้าหลวมตัวเองครับแล้วก็เสียใจครับแล้วตัวช่อไฟก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดเป็นข้อทางเองครับเข้าหลวมเองมาถึงขั้นแบบอยากเลิกเลยไหมยังครับเพราะยังไม่อยากเลยครับยังคิดว่าตัวเองร่างกายตัวเองยังได้อยู่แต่น้อยควรจะได้โบนัสบ้างนะครับแล้วก็ได้โบนัสจนได้นะครับครับจากนี้ไปเราตั้งความหวังตั้งแผนการยังไงเกี่ยวกับรายการบอลลูนี้ครับก็อยากจะทำฟอร์มดีๆไปให้แล้วก็บางทีก็ในฟอร์มในใจลึกๆก็อยากกลับไปวันใหญ่ครั้งนึงก็อย่างไรกลับไปชกในรายการวันใหญ่ครับเรานี่กับซูเปอร์เล็กเคยชกกันไหมไม่เคยแต่ครั้งนี้ซูเปอร์เล็กต่อยกับรถจะต่อยกับรถถังในวันที่22กันยาอันนี้ถามในมุมมองของช่อฟ้าหน่อยครับว่าถ้าคู่นี้คือจะต่อยกันแล้วในวันที่22ครับคิดว่าเกมมันน่าจะเป็นไงเหมือนคู่นี้ในมุมมองของผมนะครับผมเหมือนรักพี่เสียดายน้องครับอย่างถ้าจะชอบรถถังเลยก็ซูเปอร์เล็กก็มีลูกอาวุธน่ากลัวตีอะไรที่ลูก2ลูกอะไรก็น่ากลัวแต่ถ้าจะชอบซูเปอร์เล็กเลยรถถังก็หมัดก็ดีเลยครับก็เชื่อใจไม่ได้เหมือนกันครับก็ต่างคนผมมองว่าคู่นี้น่าลูกเกมน่าจะสนุกครับแต่ผมไม่มองออกไม่ขอดูว่าจะเป็นใครคิดว่าลูกเกมน่าจะสนุกแน่นปกตินี่ต่อยมวยดูดันมากแต่วิจารณ์มวยแทงกัน อ่ะสุดท้ายนี่ครับฝากถึงแฟนๆหรือ FC ครับไฟนี้นี่กลับมาน่าจะทวงเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราสูญเสียไปกับคืนมาฝากถึงแฟนๆมวยนะครับก็สิ่งแรกเลยครับก็คือต้องขอบคุณมอชาตีครับที่ให้โอกาสได้กลับมายืนที่เวทีวันลุมพินีครั้งครับที่หลังจากที่ฟอร์มไม่ค่อยดีก็ยังบอสได้ยังให้โอกาสกลับมาที่วันลุมพินีนี้ครับก็ขอขอบคุณมอชาตีมากครับแล้วก็แฟนมวยทุกคนครับที่ให้กำลังใจครับแล้วก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปโอเคโชคดีขอให้ได้